สนับสนุนโดยสเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรักเซเว่นอีเลฟความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่ตะวันออกกลางนะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของอิสราเอลนั้นก็ออกมามีมตินะครับว่าจะมีการขยายพื้นที่สําหรับปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของแอฟริกาใต้ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าจะมีการฟ้องต่อศาลโลกเพื่อให้อิสราเอลนั้นถอนฐานออกมาจากเมืองราฟาอีกด้วย คณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยได้มีมติอนุมัติการขยายพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารที่เมืองราฟาโดยกองทัพอิสราเอลนั้นจะดําเนินการดังกล่าวอย่างระมัดระวังและจะไม่ล้าเส้นที่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหรัฐเตือนเอาไว้ก่อนหน้านี้อิสราเอลได้มีการโจมตีทางอากาศเมืองราฟาอย่างหนักและต่อเนื่องนะครับเพื่อเตรียมทางในการบุกโจมตีภาคพื้นดินตามแผนที่วางเอาไว้ เพื่อเป้าหมายที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาสที่เชื่อและครับว่าซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่แห่งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลได้กล่าวประนามสมัชชารประชาชาติที่ลงมติด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นผลักดันให้ปาเลสไตน์นั้นได้รับสิทธิ์มากขึ้นในการเป็นสมาชิกในองค์การสรประชาชาติ ทางนี้สามารถชายใหญ่สหรประชาชาติหรือว่า UNGA ลงมติเมื่อวานนี้ว่าจะช่วยเหลือในการขอเข้าเป็นสมาชิก UN โดยสมบูรณ์ของปาเลสไตน์ด้วยการยอมรับว่าปาเลสไตน์นั้นมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมและเสนอแนะให้คณะมนตรีความมั่นคง UN หรือว่า UNSC พิจารณายอมรับปาเลสไตน์เป็นสมาชิกอีกครั้งด้วย โดยมติของสมัชชาใหญ่ UN ซึ่งมีสมาชิก193ชาติก็จะเป็นการสำรวจทั่วโลกเพื่อที่จะสนับสนุนคำขอของปาเลสไตน์ในการเข้าเป็นสมาชิก UN โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะรับรองรัฐปาเลสไตน์อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากที่สหรัฐใช้สิทธิ์ลงมติยับยัง้งหรือว่าวีโตในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ สมัชชาใหญ่ UN ลงมติเมื่อวานนี้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน1 4 3เสียงและก็คัดค้านไป9เสียงซึ่งก็รวมไปถึงสหรัฐและอิสราเอลในขณะที่อีก25ชาติมดออกเสียงการลงมติดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นการส่งผลให้ปาเลสไตน์เป็นสมาชิก UN เโดยสมบูรณ์แต่เป็นเพียงการรับรู้ว่าพวกเขานั้นมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วม ซึ่งการเข้าเป็นสมาชิกนั้นจะต้องผ่านมติของคณะมนตรีความมั่นคง UN เท่านั้นปาเลสไตน์ Palestine มีสถานะรัฐผู้สังเกตการณ์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี58ซึ่งก็รับแหละครับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้สิทรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกอย่างเต็มตัวทางด้านของผู้นำปาเลสไตน์แสดงความยินดีต่อมติดังกล่าวโดวยเปิดเผยนะครับว่า เป็นการสนับสนุนความพยายามของชาวปาเลสไตน์สำหรับความพยายามในการลงมติครั้งใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคง UN เ็เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมาชิกภาพขณะเดียวกันครับสหประชา,ชาชาติออกมาเปิดเผยว่ามีชาวปาเลสไตน์มากกว่า1 0 0 0 0แคนอบยบออกจากเมืองราฟาภาคใต้ของกาซาที่ติดกับอียิปต์ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ดยเมืองราฟานั้นตกอยู่ภายใต้คำขู่บุกภาคพื้นดินเต็มรูปแบบของอิสราเอลหลังจากที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองทัพของอิสราเอลได้เรียกร้องให้ชาวกาซาออกจากพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองราฟาซึ่งก็จะมีเสียงเตือนจากนานาชาติอย่างแพร่หลายในตอนนี้นะครับซึ่งพบว่าหลายชาติทั่วโลกซึ่งก็รวมไปถึงสหรัฐ ผู้ที่สนับสนุนหลักของอิสราเอลเรียกร้องให้อิสราเอลนั้นอย่าขยายการบุกภาคพื้นดินเข้าไปโดยอ้างถึงความกังวลในเรื่องของชะตากรรมของประชาชนจํานวนมากขณะที่องค์การยูเนเซฟที่กาซาก็ยืนยันนะครับว่าเมืองดังกล่าวนี้จะต้องไม่ถูกลุกรานและเรียกร้องให้มีการส่งเชื้อเพลิงและความช่วยเหลือเข้าไปสู่กาซาทันทีเนื่องมาจากว่าเป็นเวลาหวันแล้ว ที่ไม่มีเชื้อเพลิงและแทบที่จะไม่มีความช่วยเหลือได้เมุเ่สด็มเข้าไปสู่กาซานะครับเจ้าหน้าที่เปิดเผยน,นะครับว่าตอนนี้ได้มีการส่งเสียงเตือนในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการปิดจุดผ่านแดนราฟาและเคเรมซาโลมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลในเมืองราฟากองทัพอิสราเอลเปิดเผยน,นะครับว่าปฏิบัติการอย่างจำกัดในเมืองดังกล่าวนี้ก็มีขึ้น เพื่อที่จะจัดการกับนักรบและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้โดยกลุ่มฮามาสต่อไปขณะเดียวกันในตอนนี้แอฟริกาใต้เปิดเผยนะครับว่าจะมีการยื่นเรื่องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ หรือว่าศาลโลกเพื่อสั่งการให้อิสราเอลนั้นมีการถอนกำลังทหารออกจากเมืองราฟาในทันทีนะครับนอกจากนี้คำร้องดังกล่าวนี้ยังเปิดเผยให้ศาลนั้นสั่งให้อิสราเอล อนุญาตให้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติสามารถที่จะเดินทางเข้าไปสู่กาซาได้โดยไม่มีการขัดขวางรวมไปถึงให้องค์กรต่างๆนำความช่วยเหลือเข้าไปให้แก่ชาวปาเลสไตน์อีกด้วยขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ